ตอนนี้เราก็จะเอาปลาตัวที่สองนะวิธีการก็ทำซ้ำเหมือนเดิมแหละครับก็โดยการทำอะไรครับสร้างแทร็กให้เขาก่อนนะครับก็โดยการแอดวิดีโอแทร็กเข้าไปเห็นไหมครับก็เป็นแทร็กที่3ละโอเคไหมครับแทร็กที่3เสร็จแล้วเราก็ไปโอเพนไฟล์นะครับโอเพนไฟล์แล้วเราก็จะเอาปลาตัวที่3นะครับก็คือเอาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก่อนนะกรีนนะครับสีเขียวแล้วก็โอเพนครับปลาสีเขียวมาแล้วครับพร้อมกับเล่นเลยนะครับว่ายเลยนะครับดีใจครับที่ได้ออกงานแล้วปลาสีเขียวนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วก็ปิดการวิ่งของเขานะพรีวิวแล้วก็เรียกให้ไปอยู่ข้างหน้านะครับก็คือเคอร์เซอร์ตัวนี้หลังจากนั้นทำยังไงครับก็คลิกเลยนะครับคลิกซ้ายนะครับแน่นๆแล้วก็ลากลงมาไว้ที่ไทม์ไลน์นี่เลยครับไทม์ไลน์นี่เลยครับโอเวอร์ไลท์เนี่ยครับโอเวอร์ไลท์ลงไปที่นี่นะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับปล่อยมือเสร็จเขาก็จะมาอยู่ที่ไทม์ไลน์วิดีโอ3แล้วนะครับก็เราเรียกเข้ามาดูนะครับอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่แล้วก็เราจะลากเคอร์เซอร์นี่มาก็ได้นะครับลากมานะครับมาที่ข้างหน้าหรือจะใช้วิธีการหรือจะใช้วิธีการที่จะใช้ปุ่มนี้ช่วยนะครับก็ได้นะครับพอมาอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนให้เขาไปอยู่ข้างหน้าด้วยกันนะครับเนี่ยก็จะเห็นละนะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วตัวนี้ก็เป็นไงครับก็ไม่เห็นข้างหลังเพราะว่า background สี blue ปิดกั้นสีแดงปลาสีแดงแล้วก็ background ไว้นะครับเพราะเราไม่ได้ปิดลูกตาเขานะครับถามคำถามหนึ่งว่านะครับเล่นๆนะครับทำไมอันนี้ต้องใช้ blue screen ล่ะสีแดงเมื่อกี้เนี่ยไอตัวที่หนึ่งเนี่ยเราใช้ green screen ตัวที่สองเนี่ยทำไมเราต้องใช้ blue screen จริงๆถ้าเราใช้ green screen ก็ได้แต่กรรมวิธีจะยุ่งยากนิดนึงนะครับยากมากไม่นิดนึงอ่ะนะบลูสกรีนเพราะว่านะครับผมถามเองตอบเองเลยนะแต่ผมว่าทุกท่านก็คงจะถึงจุดนี้แล้วคงจะเข้าใจแล้วก็ทราบแล้วนะเพราะว่าตัวปลาเนี่ยมันสีเขียวเห็นไหมครับกรีนครับปลานี่สีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยมันราศีอะไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท้ายของวิดีโอนะสีเขียวเนี่ยเมื่อคุณให้แบ็คกราวด์มันเป็นสีเขียวอะไรเกิดขึ้นครับเวลาคุณดูดสีเขียวเนี่ยซอฟต์แวร์ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้สีเขียวตรงเนี้ยมันเป็นอะไรเป็นตัวปลาที่คุณต้องการหรือไม่เป็นวัตถุที่คุณต้องการหรือไม่อะไรที่เป็นสีเขียวนะครับบนวิดีโอทั้งมวลเนี่ยเขาดูดทิ้งหมดเลยครับดูดออกหมดนะครับดูดออกหมดเพราะฉะนั้นเพื่อกันไม่ให้เขาดูดเอาตัวปลาออกไปนะครับปลาสีเขียวเราก็เลยใส่แบ็คกราวด์ให้เป็นสีบลูครับและแปลกนะครับก็ไม่แปลกหรอกมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วว่ามี2สีเท่านั้นนะครับที่มีผลและเอฟเฟกต์กับออบเจกต์ที่สุดนะครับคือสีบลูแล้วก็สีกรีนนั่นคือสาเหตุที่การสร้างภาพยนตร์การสร้างคลิปอะไรก็แล้วแต่การที่จะต้องการวัตถุอย่างเดียวที่คมชัดเจนเราจะใช้ blue หรือ green screen นะครับโอเคนะครับเมื่อรู้เรารู้ว่าเป็น blue ตอนนี้เราก็ต้องการที่จะลบ blue screen ออกไปนะครับ blue screen ออกไปวิธีการครับเหมือนเดิมนะครับก็เลือกเขานะครับเลือกวิดีโอนี้นะครับจนที่ขาวสีขาวแล้วเราก็กดเลยครับกดแล้วนะครับเราไปเลือกเอฟเฟกต์อะไรครับโครมาคีอันนี้ผมจะเลือก Advanced นะครับถ้าเลือก Simple มันพลึบไปเลยนะครับ
เลือก Advanced ดูนะครับกดไปที่ Chroma Key Advanced นะครับเห็นไหมครับ Chroma Key Advanced เห็นไหมครับมันก็เป็นไงครับมันไม่ลบให้คุณพอเป็น Advanced มันไม่ลบให้คุณนะครับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เพี้ยนๆเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่ามันจะมีเห็นไหมมีออปชันขึ้นมาให้คุณดูตกใจเล่นนะครับมี Red Delta Green Delta Blue Red Green Blue 3สีเลยครับเป็นแม่สีนะครับที่เท่าๆกันนะครับนะครับพวกนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะปรับแต่งเขาได้นะครับปรับก็คือแค่กดแล้วก็ลากไปนะครับลากไปเพิ่มลดได้ตามใจชอบนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำก่อนนะครับก็คือขอให้เรากดนี่นะครับดูดสีออกไปก่อนครับแล้วดูว่าเพี้ยนไหมครับอย่าเพิ่งไปปรับนะครับอย่าเพิ่งปรับในขณะที่ยังไม่ได้ดูดสีแบ็กกราวด์ออกไปนะครับเดี๋ยวไปกันใหญ่เลยครับนะครับเราต้องเป็นไงครับตรงนี้มีพรีเซตด้วยนะครับพรีเซตนะครับลบนะครับเราก็กดเครื่องดูดอันนี้คือสลิงใช่ไหมครับดูดใช่ไหมครับก็กดไปเลยครับแล้วก็มากดที่แบ็กกราวด์นะครับอย่าไปกดที่ตัวปลาหรือที่อื่นนะครับกดที่ไหนก็ได้ที่เป็นแบ็กกราวด์นะครับกดไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะดูดสีบลูมาไว้ที่ตรงนี้ให้เรารู้ว่าสีที่เขาดูดเนี่ยคือสีบลูดูดออกไปแล้วนะครับพอดูดออกไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับจะเห็นตัวปลาและก็แบ็กกราวด์เห็นไหมครับเอ้าแล้วสีแดงไปไหนมาดูตรงนี้ลูกตายังอยู่สีแดงไปไหนไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจนะครับทับกันอยู่ครับสีแดงอยู่ข้างหลังเพราะว่าเราเริ่มต้นจากจุดเดียวกันมันเป็นคลิปวิดีโอเดียวกันครับมันก็ทับกันอยู่นะครับแล้วเราก็ดูสิสังเกตดูสีเขียวในปลาสีเขียวเพี้ยนไม่เพี้ยนนะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่เพี้ยนไม่ยุ่งไปยุ่งอะไรนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับถ้ากรีนสกรีนนะครับหรือบลูสกรีนที่มีออบเจกต์แล้วทำมาอย่างดีนะครับทำมาอย่างดีนะครับจะไม่เพี้ยนไม่ต้องทำอะไรเลยครับดูอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่เพี้ยนแน่นอนสวยสุดยอดแต่ถ้าคุณไปเจอกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนที่ทำมาไม่พิถีพิถันนะครับแล้วก็ไม่ดีพอนะครับคุณจะต้องมาเขาเรียกว่าคอมเพนเซตคือการที่เราจะต้องมานั่งแอดจัสเมนต์ตรงนี้ครับมานั่งแคลิเบชันแอดจัสเมนต์คอมเพนเซตตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ 100% แน่นอนคุณจะเก่งแค่ไหนก็ไม่ 100% นะครับเหมือนกับกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนที่ทำมาอย่างดีนะครับอันนี้ผมทำเองครับมาดีมากครับเนี่ยชมตัวเอง ชมตัวเองซะเลย ดีก็ไม่ต้องปรับนะครับผ่านไปเลยครับผ่านไปเลยครับได้2อันแล้วนะครับนี้เราดูว่ามันจะ2อันจริงหรือเปล่านะครับก็ปิดสีเขียวเลยครับดูว่าเป็นสีแดงไหมนี่เห็นไหมปลาสีแดงอยู่หลังสีเขียวพอเราปิดสีเขียวก็เห็นสีแดงนะครับปิดแบ็กกราวด์นี่ปิดแบ็กกราวด์ปิดแบ็กกราวด์ไปเจอสีแล้วครับคือสีแดงนะครับปิดแบ็กกราวด์ไปแล้วก็ถ้าเราปิดสีแดงปุ้งไปหายไปหมดนะครับเปิดสีเขียวไอ้เปิดสีไงครับก็เจอถ้าเปิดแบ็กกราวด์ขึ้นมาครับมันก็จะไปทดแทนแบ็กกราวด์ที่จะไปทดแทนนะครับก็คือสีที่เราเห็นนะครับทีนี้นะครับตัวที่2มาแล้วนะครับตัวที่2มาแล้วต่อไปนะครับตัวที่3ครับสีอะไรครับสีบลูสีน้ำเงินนะครับตัวที่3เหมือนเดิมนะครับคุณก็ต้องทำไงครับขั้นที่1นะครับเห็นไหมตอนนี้หน้าจอชักมั่วๆนะเยอะแยะนะอย่าไปยุ่งกับเขาไปที่นี่เลยครับแอดเลยครับแอดวิดีโอแทร็กอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเพิ่มObject ที่เราต้องการใช้ในงานนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ไป Open File นะครับแล้วก็ไปโหลดเอาตัวสี Blue มาเลยครับ Blue นะครับ Open นะครับเห็นไหมครับพอเราได้ Blue มาแล้วนะครับพอเราได้ Blue มาแล้วเหมือนเดิมครับก็หยุดเขานะครับหยุดแล้วก็ไปจุดเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ Blue เลยครับแน่นๆนะครับแล้วก็ลากลงมาไว้ที่นี่เลยครับที่ไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับไทม์ไลน์แล้วก็ปล่อยอันนี้บลูก็จะมาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่แล้วเห็นไหมครับเราก็เ
ลากไอ้เดียวเนี่ยไอ้เฮดไลน์เนี่ยหรือไอ้เคอร์เซอร์เนี่ยนะครับมาไว้ที่ข้างหน้าให้มันให้เขามาเริ่มต้นที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันนะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับเจอจุดเริ่มต้นที่เดียวกันหมดละสามตัวตัวนี้ยังไม่ดูดเห็นไหมครับบลูนี่เป็นกรีนสกรีนใช่ไหมครับบลูนี่เป็นกรีนสกรีนยังไม่ดูดนะครับยังไม่ดูดยังไม่ดูดเราก็จะไม่เห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังนะครับเราจะไม่เห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังแต่ตัวปลามันบังกันอยู่นะครับแต่สีกรีนนี่ยังไม่ถูกดูดออกไปนะครับเราสังเกตดีๆนะครับถ้าเราปิดนะครับปิดตัวล่าสุดที่เอามา2ตัวแรกถูกดูดออกไปแล้วครับเพราะว่าเราจะเห็นทะลุผ่านไปที่แบ็คกราวด์เลยครับเห็นไหมครับนี่ผมสอนอย่างละเอียดเลยนะครับละเอียดจริงๆนะครับละเอียดย่อยยิบเลยนะครับคุณไม่มีความรู้มาเนี่ยคุณฟังผมแล้วก็ทำตามเนี่ยคุณจะ normal มากครับปกติมากครับจะเห็นเลยครับว่าเออเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอคุณเปิดลูกตาของสีบลูนะครับแบ็คกราวด์หายเพราะสีเขียวจากปลาสีบลูเนี่ยมันไปบังแบ็คกราวด์อยู่เราต้องขจัดไอ้สีเขียวนี่ออกไปเหมือนเดิมครับคุณก็เลือกเขานะครับเลือกเขาเสร็จแล้วก็กดนี่เลยครับแล้วก็ไปที่โครมาคีนะครับอันนี้ก็ผมก็ยังยืนยันว่าไอ้กรีนสกรีนของผมเนี่ยที่ทำให้เนี่ยนะครับดีครับไม่ต้องห่วงครับเทสมาแล้วครับก็เล่นซิมเปิลไปเลยครับกดซิมเปิลปรุงเลยครับเป็นไงครับหมายแล้วไอ้ปุ้งเนี่ยขอประทานโทษนะมันเดี๋ยวตกใจไม่ใช่ครับเป็นชอบพูดไปรุ่นนะอารมณ์ดีก็พูดอย่างนี้แหละครับแต่ผู้ฟังจะดีด้วยหรือไม่รู้เหมือนกันนะเอากดเลยครับกดเสร็จเป็นไงครับสีเขียวถูกดูดไปแล้วตอนนี้เอาแล้วปลายสองตัวหายไปเหมือนเดิมครับมันซ้อนกันอยู่นะแล้วปิดสีบลูกลายเป็นสีเขียวปิดสีเขียวก็เป็นสีแดงมาเปิดสีเขียวสีบลูมาทีนี้นะครับพอเราได้เป็นไงพอเราได้สามตัวมาแล้วเนี่ยทีนี้จะทำยังไงลองพรีวิวดูนะลองพรีวิวดูนะครับสามตัวนี้จะว่ายเหมือนกันเลยนะครับจะว่ายในทิศทางเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเวลาเขาหันตัวเนี่ยอาจจะเห็นนะครับแต่ถ้าเขาว่ายอยู่ในระนาบหน้าเนี่ยคือทับกันหมดเลยครับเพราะมันเป็นคลิปเดียวกันนะครับยังแต่เราเปลี่ยนแบ็คกราวด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะถึงจุดตรงนี้นะครับ imagination ของแต่ละคนนะครับคุณไปถ่ายมาเลยครับแบ็คกราวด์วิดีโอของใครของมันนะครับเอาปลาไปใส่ได้เลยแบ็คกราวด์ของคุณจะเป็นอวกาศก็ได้นะครับเป็นสนามรบก็ได้เป็นในมหาสมุทรในตู้ปลาในมหานครหลวงใหญ่ๆตึกรามาช่องเอาปลาไปไหว้ได้เลยครับดูกล้ามนะแล้วก็อะไรก็ได้ครับที่เป็นแบ็คกราวด์ที่คุณอยากจะดูสวยๆและอยากจะมีปลาสวยๆไหว้อยู่นะตามที่คุณจินตนาการทำได้หมดครับทำได้ไหว้ตีคู่กับเครื่องบินที่บินอยู่อย่างได้เลยครับนะในเว็บไซต์ผมมีครับผมทำไว้สวยๆเยอะนะครับแล้วสิ่งที่ผมบอกนะครับบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราขายถูกครับถูกมากครับเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกอีกทีนะครับแต่เราก็ไม่ได้นำเงินไปเข้าพวกเข้าหออะไรมากมายนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราดูว่าเขาคลิปวิดีโอโอเคแล้วเนี่ยเราก็สต็อปนะครับแล้วก็กลับไปที่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาเนี่ยเป็นขั้นตอนของการที่เราจะต้องแยกนะครับแยกให้ปลาเนี่ยมันเป็น3ตัวนะครับจะให้มันขนาดตอนนี้เราต้องการปรับดีแล้วครับปรับเขาเรียกว่า resize and position ก็คือปรับขนาดของปลานะครับให้มันไม่ปรับก็ได้มันเท่ากันก็ได้หรือจะปรับให้มันแตกต่างกันเป็นพ่อแม่ลูกก็ได้3ตัวนะครับเลกรีนบลูแล้วจะจินตนาการของแต่ละท่านเลยนะครับแล้วก็ position ก็คือตำแหน่งของเขานะครับให้แตกต่างกันนะครับเพื่อให้เห็นว่ามีปลา3ตัวไม่ใช่เห็นมีปลาอยู่ตัวเดียวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับตัวแรกเลยครับที่เราจะทำนะเราก็ทำไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็คือตัวสีบลูนะครับ
ทีนี้การปรับนะครับปรับขนาดหรือปรับตำแหน่งของวัตถุบนวิดีโอคลิปที่เราทำเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องใช้เอฟเฟกต์หรือฟิลเตอร์ที่เขาเรียกกันในซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าช็อตคัทที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับนะครับเราก็เลือกสีน้ำเงินใช่ไหมครับเลือกสีน้ำเงินหรือวัตถุที่เราต้องการทำนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับกลับไปที่ไหนครับกลับไปที่อะไรครับที่เอฟเฟกต์หรือฟิลเตอร์แล้วไปดูนะครับไปเลือกดูนะครับเราจะทำอะไรนะครับเนี่ยมันก็ตรงตัวแหละครับเปิดเด็กดูก็ได้ครับแต่ผมจะเลือกอะไรครับเลือกเห็นไหมครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนี่สเตบิไลซ์เนี่ยคือทำให้ภาพสั่นนี่มันไม่สั่นตามชื่อของมันเลยนะครับใส่ตัวอักษรแต่ให้ภาพเป็นภาพสเก็ตนะอันนี้เลยครับ size and position เห็นไหมครับขนาดและตำแหน่งคลิกไปเลยครับคลิกไปเลยครับขนาดและตำแหน่งพอคลิกปั๊บอะไรเกิดขึ้นครับเห็นไหมครับรูปแรกวิดีโอชุดแรกเนี่ยจะถูกมาร์คด้วยสี่เหลี่ยม4ด้านเลยครับเห็นไหมครับแล้วเมื่อเอาเมาส์นะครับของเรานะครับไปทาบบนสี่เหลี่ยมนี้ไม่ว่าจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งมันจะกลายเป็นลูกศรขึ้นลงคือให้เราปรับลงมาหรือปรับขยายเล็กขึ้นลงได้นะครับก็ค่อยๆปรับดูก่อนนะครับว่ามันตรงกับวิดีโอชุดสีน้ำเงินบลูที่เราต้องการปรับใช่หรือไม่เพราะหลายครั้งนะครับถ้าไม่ชำนาญพอลืมเลือกเนี่ยมันไปปรับแบ็คกราวด์นะครับไม่ปรับสีเขียวนะครับเราจะปรับสีบลูมันไปปรับสีเขียวเพราะเราไม่ได้เลือกบลูไว้นะครับส่วนตรงกลางนี่ก็คือจุดมาร์กนะครับว่าศูนย์กลางของภาพจะคงที่อยู่ที่นี่ถ้าเราไม่แตะมันแต่ถ้าเราเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับภาพทั้งภาพจะถูกเลื่อนออกไปนอกฟิลนะครับนอกวิดีโอที่ถูกกำหนดขอบเขตไว้ตรงนี้นะครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปทำนะครับแต่ถ้ามีจำเป็นต้องทำเพื่อ object นั้นจะต้องเลื่อนทั้งขบวนการในภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะเราก็ต้องทำครับไม่เสียหายอะไรครับตรงนั้นเป็นเราทำได้ตลอดครับแต่ตรงนี้ตัวอย่างของเราเนี่ยเราไม่เลื่อนภาพนะครับให้มันอยู่ในภาพนี้ทั้งหมดครับเราเลื่อนเฉพาะหรือหดขยายขนาดและ position ไม่ใช่ทั้งภาพนะครับไม่ใช่เลื่อน position หรือตำแหน่งทั้งภาพเลื่อน position หรือตำแหน่งเฉพาะปลาspecific ที่ปลาเท่านั้นนะครับที่จะเลื่อนไปนะครับจะ background อยู่กับที่เหมือนเดิมนะครับเอาครับเราปรับขนาดก่อนนะครับกดไว้เลยนะครับกดเมาส์ซ้ายมือนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนดูว่าเห็นนะครับเห็นไหมครับอะไรเลื่อนครับขนาดของปลาสีน้ำเงินได้ถูกลดขนาดลงใช่ไหมครับตอนนี้เราพอใจเท่านี้ก่อนพอใจเท่านี้แล้วเราต้องการเลื่อนตำแหน่งของปลาสีน้ำเงินบลูเนี่ยครับก็ไปกดตรงกลางเลยครับกดแล้วก็พาเขาลงมาเลยครับพาเขาลงมาหลบอันนี้ก่อนนะครับหลบอันนี้ก่อนอย่าดื้อนะครับลงมาเลยนะครับมาเลยนะครับจะเห็นว่าซอฟต์แวร์ที่ฟรีเนี่ยแล้วก็เครื่องเราไม่แรงพอเนี่ยมันก็จะเนี่ยที่ผมกดเนี่ยผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ลากลงมาปึ๊ดปลาดเหมือนกับซอฟต์แวร์ดีๆนะครับเสียเงินว่าไปโน่นนะครับเสร็จแล้วพอไงพีนี้น้ำเงินลงมาแล้วนี่เราพอใจแล้วไว้ตรงนี้ก่อนนะเราจะไปปรับสีอะไรต่อสีเขียวใช่ไหมน้ำเงินมันก็บังเราอยู่ทำไงปิดลูกตาน้ำเงินไปเลยครับบอกน้ำเงินนี่เสร็จไปก่อนนะออกไปก่อนแต่ว่าไอ้นี่เขาจะไอ้โครงนี่ก็จะไม่หายนะเพราะเราเลือกเขาอยู่เสร็จแล้วเรามาเลือกสีเขียวครับเพื่อที่จะปรับสีเขียวนะครับเห็นไหมโครงกรอบสีน้ำเงินหายไปแล้วเพราะว่าเรามาเลือกสีเขียวนี่ก็เมคชัวร์นะครับว่าเราได้เลือกสีเขียวแหละพอเลือกสีเขียวเราไม่ได้ไปเลือกสีแดงหรือแบ็คกราวด์นะเลือกสีเขียวปรับเหมือนเดิมครับเข้าไปกดอะไรครับกดฟิลเตอร์ครับแอดฟิลเตอร์แล้วก็ไปที่ไซส์แอนอะไรครับโพสิชันเหมือนเดิมขึ้นมาเหมือนเดิมเลยครับเห็นไหมครับค่อยๆนะครับอย่าผีพรามนะครับผมก็ค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆปรับลงมาดูว่า
ถ้าสีเขียวขยันนี่ถูกแล้วครับเลือกถูกแล้วครับนี่สีเขียวนี่อาจจะให้มันตัวเล็กกว่าสีน้ำเงินเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะตามโครงการของเรานะครับพอได้ขนาดหรือใกล้เคียงแล้วไม่มีปัญหาครับเราก็เลื่อนเขาขึ้นไปนะอันนี้ไปอยู่บนฟ้าอันนี้ไปอยู่บนฟ้าข้างบนอันนั้นอยู่ตำแหน่งนี้ไปก่อนนะครับปรับเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับก็ได้สีเขียวแล้วทีนี้เหมือนเดิมครับทำไงครับอย่าไปปรับสีแดงลบไม่ให้สีเขียวมายุ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะปรับผิดตัวนะครับแล้วเดี๋ยววุ่นวายนะครับแล้วเรามาเลือกสีแดงนะครับเหมือนเดิมสีเขียวก็กรอบก็หายไปเราปิดลูกตาไปแล้วแล้วก็กดที่ไหนครับกดที่ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์เหมือนเดิมแล้วก็ไป Size and Position นะครับเห็นไหมครับเราได้ใช้คำสั่งแล้วแล้วเราก็เริ่มชินกับมันแล้วใช่ไหมอันนี้เต็มๆเลยนะได้ใช้3ตัวเลยนะไม่ใช่ตัวเดียวนั่งงงๆนะให้ทำ3ครั้งเลยนะไปทำเองนะคุณทำ2ครั้งก็เป็น6ครั้งนะคุณทำ3ครั้งก็9ครั้งไม่ชำนาญก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะตรงนี้ก็จะเป็นการโชว์นะครับว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างกับรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณทั้งหมดนะครับก็มีทำคูมาคีแบบซิมเพิลไปนะครับแล้วก็มี Size and Position นะครับปรับถ้าคุณทำอันที่3 4 5คุณสามารถจะบอกตรงนี้หมดเลยว่าคุณทำอะไรไปบ้างกับวิดีโอนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดคุณสามารถที่จะมาแก้ไขเฉพาะอันนั้นได้นะครับโดยเลือกตรงนี้หรือไม่ก็อันดูย้อนกลับได้นะครับอันดูรีดูอันดูก็คือย้อนกลับเอาข้อผิดพลาดเดิมเนี่ยทิ้งไปกลับไปสู่ต้นฉบับข้างหน้าไอ้ข้างหลัง1ครั้งอันดูนะครับถ้ายังเสียหายอยู่ก็กลับไปอันดูไปอีกก็ลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงนู่นนะครับแรกๆเลยส่วนรีดูเนี่ยพอคุณกลับไปแล้วเอ้าอันนั้นมันดีนี่ก็กลับมาได้เดินหน้ากลับมาได้ไม่ต้องไปทำใหม่นะรีดูใหม่เลยคือมันก็เลื่อนขึ้นมาต้องลองใช้ดูนะครับพอมาถึงสีแดงคุณก็เลือกสีแดงใช่ไหมเลือกสีแดงเสร็จแล้วก็ไปกดแล้วครับบวกครับเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ Size and Position นะครับ Size and Position แล้วก็เป็นไงครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับทีนี้สีแดงคุณก็ปรับขนาดนะครับ Size and Position เลือกสีแดงแล้วปรับลงมาสีแดงลดลง Background ไม่เปลี่ยนถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับถ้าแบ็กกราวด์ตามลงมานี่หยุดเลยครับแล้วก็ไปเลือกเฉพาะสีแดงใหม่นะครับวันนี้คุณได้นี่แหละคุณก็มาเลื่อนมันขึ้นไปสีแดงก็เราบอกว่าเราอยากจะให้มันอยู่บนฟ้าคู่ตีคู่กับสีเขียวใช่ไหมแล้วก็สีน้ำเงินอยู่ข้างล่างเป็น3ตัวที่เห็นนะครับเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปั๊บเราก็เปิดลูกตาเลยครับเปิดลูกตาสีเขียวแล้วก็สีบลูนะครับเห็นไหมครับทีนี้คุณก็มาดูว่าเอาสีแดงเราเลื่อนไปอีกนิดนึงอ่ะสีแดงนะครับอย่าลืมนะครับกรอบสีแดงเลือกอยู่ที่สีแดงนะครับเลื่อนไปเลยครับสีแดงนะครับไอ้โลโก้หายไม่ให้ออเดอร์โค้ดหายนะเอาอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูสีเขียวครับสีเขียวสีเขียวครับคุณก็อาจจะบอกว่าเราก็มาคลิกสีเขียวใช่ไหมครับคลิกสีเขียวเลยคลิกที่ปลาสีเขียวไม่ใช่นะครับเพราะว่ายังไงนะครับก็ช็อตคัทเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีครับแต่หลายครั้งก็ความฉลาดก็ตามสภาพนะครับเราก็ต้องมาเลือกสีเขียวที่นี่ครับสีเขียวเลยครับเลือกสีเขียวที่นี่เลยนะครับเห็นไหมกรอบสีแดงหายไปแล้วเรามาเลือกสีเขียวที่นี่สีเขียวที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกสีเขียวที่นี่นะครับนะครับสีเขียวเราเลือกแล้วมั่นใจว่าเราเลือกสีเขียวแล้วนะครับก็มาที่สีเขียวนี่เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนช้าๆนะครับดูว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับมันไปหรือเปล่าเครื่องมันช้านะครับสักครู่นะครับที่ตัวปลาสีเขียวนะครับแล้วก็มันก็ยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปเคอร์เซอร์นี่ยังหมุนๆอยู่เลยครับเหมือนกับว่ามันยัง
ยังคิดอะไรอยู่เราเลื่อนมันนิดนึงเนี่ยมันยังไม่ไปนะครับเลือกสีเขียวใหม่นะครับสีเขียวคือบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราใจร้อนเนี่ยเรากดไปโดยไม่รู้ตัวนะคลิกเนี่ยมันทำตามนะยิ่งเครื่องช้าเนี่ยคุณคลิกไป5ครั้งเนี่ยมันไล่ทำตามเลย5ครั้งเพราะฉะนั้นยากเหมือนกันครับสำหรับซอฟต์แวร์ที่เขาเรียกว่า response time ของซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้แล้วสาเหตุอ่ะสาเหตุมีด้วยกันหลายสาเหตุนะครับไม่ใช่ซอฟต์แวร์ไม่ดีไม่ว่าซอฟต์แวร์ไม่ได้อย่างเดียวนะครับเครื่องคุณช้าเองเครื่องมันเมมโมรี่ไม่พอเอ่ยสปีดของ CPU น้อยไปเอ่ยนะดิสเพลย์การ์ดน้อยไปนะครับเพราะว่าการทำงานกับสตูดิโอหรือวิดีโอเนี่ยมันใช้รีซอสพวกนี้นะเป็นหลักเลยนะ CPU นะครับรีซอส CPU เนี่ยสำคัญเลยเมมโมรี่เครื่องนี่สำคัญเลยครับแล้วก็ดิสเพลย์การ์ดนี่สำคัญเลยครับอย่างอื่นนี่ยังไม่เท่าไหร่สามตัวนี้เนี่ยสำคัญเลยครับเนี่ยผมคิดว่าผมคงไปกดมันหลายเที่ยวนะครับมันเลยเมาส์ไปวางเนี่ยมันเลยหมุนนะครับเอาใหม่นะครับลองกดเขียวเลื่อนหน่อยดิไปไหมยังไม่ไปเอาไม่ไปไม่เป็นไรนะครับเราลองไปเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินดูบ้างนะครับเลือกสีน้ำเงินนะครับเลือกสีน้ำเงินนะครับครับผมคลิกขวาดูนะครับว่ามันมีอะไรที่ไม่มีอะไรที่จะทำให้เรานะครับช้านิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรเอางี้นะมีวิธีหนึ่งนะเราลองอย่างนี้เลยนะเราปิดสีแดงเลยนะแล้วก็ปิดสีเขียวเลยนะเอาไปใช่ไหมนั่นเราปิดสีเขียวเลยนะให้มันเหลือสีน้ำเงินเราจะปรับสีน้ำเงินปิดเลยนะแล้วก็เลือกสีน้ำเงินเลยตัดสินใจให้แน่นอนเลยนะไม่ต้องมีสีอื่นมาวุ่นวายนะแล้วก็จัดการลากเลยดูที่ว่ามันจะดีขึ้นมายังนิ่งเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรอย่างนี้เลยนะเอาไม้ตายเลยนะไม้ตายเลยคือเอาเลือกสีน้ำเงินแล้วเรากลับไปนี่เลยฟิลเตอร์เลยนะเดี๋ยวเลือกก่อนนะอันนี้ถ้าไม่วิ่งนี่ก็เลิกคุยกันเลยนะผมกลับไปที่ฟิลเตอร์เลยนะครับแล้วก็บอกมันเลยว่าเอ้ยเจตนาลมผมเนี่ยผมจะเลื่อนคุณเลยนะจะรีไซน์คุณใหม่นะนะทีนี้ไปแน่ครับไปแน่ที่ทำไมผมไม่ทำตั้งแต่แรกนะผมว่ามันน่าจะเข้าใจนะว่าเราเลือกมันแล้วเนี่ยมันเคยเลือกมันมาทีแล้วเนี่ยมันไม่วิ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันกลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าปลาสีน้ำเงินเนี่ยนะมันจะถูกนะถูกรีไซน์ใหม่แล้วเห็นไหมทีนี้มันถูกดีไซน์ใหม่เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนโพสิชันมันนิดหนึ่งนะสำหรับสีน้ำเงินนะเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็เลื่อนมันทั้งเนี่ยทีนี้มันจะไปทั้งภาพเลยมันกลับไปทั้งภาพพวกเราไม่ต้องการเปลี่ยนขนาดเขาใช่ไหมขนาดเนี่ยอยู่เท่านี้หรือถ้าเราต้องการเปลี่ยนขนาดเราก็เปลี่ยนขนาดอีกนะทีนี้เราต้องการยกเขาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับยกขึ้นมาสักอีกนิดหนึ่งอีกหน่อยนึงแค่นี้เลื่อนไปทางซ้ายหน่อยนะเพราะว่าทางซ้ายมันโผล่นะครับเดี๋ยวเวลาเป็นวิดีโอแล้วเนี่ยมันจะเห็นขอบนะครับขอบซ้อนกันอยู่เอาละโอเคแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวเราดูรีเซลว่าจะเป็นยังไงนะจำไว้ว่าเวลาเราเลื่อนใหม่เลยนะเสร็จแล้วก็เอาปิดสีน้ำเงินเลยนะเมื่อกี้สีอะไรที่ไม่ไปนะสีเขียวนะสีเขียวเป
ิดสีเขียวขึ้นมาแล้วเราก็เลือกสีเขียวนะดูที่ไปมาไม่ไปเอาไม่ไปเราก็รีไซต์แล้วไปรีไซต์เข้าใหม่เลยนะครับรีไซต์เลือกเลยนะไม่เป็นไรนะครับใช้พวกนี้ก็ต้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมอื่นต่อนะยังมี VSDC ที่เสียเงินก็ได้ไม่เสียก็ได้นะ VSDC Video Editor นะเป็นตอนต่อไปแล้วก็สุดท้ายเลย Top อะไรอ่ะ Top 5เหรอ Top 3ของโลกเลยนะพูดแล้วแหมน่าตื่นเต้นนะ Top 3ของโลกเลยนะตระกูล Adobe นะ Adobe After Effects นะฮะเราดูว่าคุ้มไหมเสียเงินให้เขา มันดีขนาดไหนนะครับทำไมใครๆก็บ่นว่าใช้ยากทั้งที่มันแสนจะง่ายนะครับโอเครีไซน์แล้วเราเลือกแล้วทีนี้เราก็ปรับเลยนะปรับเลยปรับไอ้พี่เขียวนะพี่ไปหน่อยหนึ่งเอาละน่าจะอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็เอาเปิดสีแดงขึ้นมาให้มันอยู่ในระดับเดียวกันแดงมาแล้วแต่คุณต้องเลือกให้ดีนะเลือกให้ดีนะว่าเลือกสีเขียวแล้วไม่จะไปขยับสีแดงเอาน่ะพอดูได้ละไม่ต้องละนะเสร็จละรีวิวเลยตัวนะครับรีวิวเลยโอ้ยังลืมเปิดสีน้ำเงินขึ้นมานะลูกตานะสีบลูนะอ่ะเปิดขึ้นมาแบ็กกราวด์อยู่ทุกที่เหมือนเดิมนะรีวิวเลยครับรีวิวขยายไหมขยายดูไหมรีวิวอ่ะขยายขยายไม่เห็นที่ข้างล่างมันติดไทม์ไลน์เอาดูแค่นี้นะดูอันนั้นก็คือขยายซูมฟิตนะซูมฟิตนะโอเคกดนี่สามเหลี่ยมแล้วมันก็จะมีเราเลือกได้ซูมที่ 100% แต่ซูมฟิตกับที่มันอยู่โลเคชั่นมันอยู่นะแล้วก็พรีวิวดูไม่ใช่ช้าครับช้าครับช้าครับแต่เวลาที่เราทำมันสำเร็จออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะช้าอย่างนี้แล้วนะครับเอานะครับไม่ให้เสียเวลานะครับไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะได้ดูตอน2ต่อไปนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับทุกอย่างก็อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้นะครับจริงๆผมเนี่ยอยากจะเพิ่มไปนู่นนี่อีกนะทิ้งตรงนี้แล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแคลชขึ้นมายุ่งเลยนะผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าท่านอาจจะเจอนะครับนี่เรายังไม่เจอนะครับคือโปรแกรมช็อตคัทเนี่ยเป็นฟรีนะครับเพราะฉะนั้นมีคนแอดนู่นนี่เข้ามาเยอะนะครับทำให้ความเสถียรของโปรแกรมเนี่ยลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแคลชคือหมายความว่าคุณทำอยู่เครื่องรีบูทเองทำอยู่เอาแฮงใช้ไม่ได้ไม่ใช่เครื่องคุณเป็นไรนะโปรแกรมนี่เรายังไม่เจอนะผมพูดแล้วผมเลยเสียวเลยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าจบก่อนนะไม่พรีวิวมากรู้ว่ามันอย่างนี้ละผมเก็บเลยดีกว่าเก็บรีซาวมันก่อนนะเก็บเนี่ยทำได้สองแบบนะคือ1คือไปที่ไฟล์นะแล้วก็ save as ไว้ก่อนนะ save as ไว้นะครับแล้วมันจะเป็นโปรเจกต์นะแล้วคุณเรียกมันขึ้นมาแก้ไขได้ได้ง่ายแบบนี้นะครับผม save as ก่อนเลย save as แล้วก็ไปเก็บไว้ที่ไหนครับไปเก็บไว้ที่ training shortcut ซึ่งยังไม่มีอะไรอยู่แล้วก็ใส่ชื่อไปเลยครับชื่อว่า project อะไรดี project 01แหละนะ project 01นะครับแล้วก็เซฟไปถ้าแค่จะทำการเก็บนะครับเก็บทุกอย่างที่เราทำมานะครับสเต็ปทุกสเต็ปที่เราทำมาทั้งหมดเก็บลงไปภายใต้ชื่อ project 01ใน training shortcut folderคุณสามารถที่จะเรียกเขาขึ้นมาแล้วก็ลบตรงนู้นเพิ่มตรงนี้ขยับตรงนู้นขยับตรงนี้ใส่นู้นใส่นี้ได้ในรูปของ
โปรแกรมที่ยังไม่ได้ทำให้มันเป็นวิดีโอขั้นสุดท้ายที่จะนำไปเผยแพร่นะครับไปเผยแพร่เขาเรียกว่าไป Publish ตอนนี้ถ้าคุณเซฟแอสไปแล้วเนี่ยสบายใจได้ครับไฟจะดับเครื่องจะดับอะไรก็ช่างเขาพอทุกสิ่งทุกอย่างคุณบูตเครื่องขึ้นมาปั๊บคุณไปเรียกไฟล์ที่ save as ไว้นะครับขึ้นมามันก็จะมาที่จุดตรงนี้ครับจุดณจุดตรงนี้ที่เราคุยกันตรงนี้ครับเริ่มใหม่ได้เห็นไหมครับถ้าคุณไม่ save as ไว้นะครับหรือไม่เก็บไว้นะครับโปรแกรมไม่เก็บออโต้เก็บให้คุณนะเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกนิดถ้าคุณไม่ save ไว้เกิดคุยกันอยู่เนี่ยแล้วแฮงขึ้นมาเครื่องบูตใหม่ไฟดับคุณต้องเปิดโปรแกรมแล้วทำนะครับตั้งแต่แรกโหลดแบ็กกราวด์โหลดแต่ละตัวขึ้นมาลูกดูดสีไอ้แรกๆนะถ้าคุณฝึกเนี่ยนะก็ดีหรอกคุณบอกอ้าวดีสิจะได้ชำนาญทำเยอะๆแต่ถ้าคุณทำไปแล้วเนี่ยจนคุณชำนาญแล้วนะครับไอ้ตรงนี้มันกลายเป็นตัวถ่วงแล้วครับอะไรเนี่ยผมต้องมานั่งทำใหม่แต่แรกเหรอทำไมมันเป็นอย่างนี้หมดนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ไม่มีใครบอกคุณหรืออาจจะบอกคุณก็ได้นะครับหรือจะมีเซตตรงไหนผมเรียนประธานโทษนะไม่ทราบกันยังไม่เจอนะคือออโต้เซฟวิ่งโปรแกรมเสียเงินนะระดับโลกทุกโปรแกรมนะครับในระหว่างที่คุณทำอยู่เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่แอบอยู่ข้างหลังนะมันจะอัตโนมัติเซฟให้คุณเรื่อยๆแหละคุณกำหนดได้เช่นทำไป3นาทีเซฟที5นาทีเซฟที10นาทีเซฟที่แล้วคุณก็เซฟเองได้ด้วยแต่ช็อตคัทหรือโปรแกรมฟรีหลายๆโปรแกรมเนี่ยไม่มีนะฟีเจอร์ตรงนี้คุณต้องอย่าลืมนะคุณต้องเซฟเองนะถ้าคุณลืมมันไม่เซฟให้คุณนะผมอาจจะคิดมากว่าเนื่องจากสาเหตุว่าโปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันกินรีซอร์สเยอะแล้วเนื่องจากมันได้รับการพัฒนาก็จริงแต่พัฒนามาจากคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกนักพัฒนาละเลยเพราะไม่ได้เงินเพราะไม่ได้เงินก็คือเขาใส่ทุกอย่างลงมาหมดเขาไม่ได้เขาเรียกว่าไม่อีโคโนมีเซฟวิ่งอ่ะคือเหมือนกับไม่พยายามปรับปรุงให้โปรแกรมเนี่ยมีขนาดเล็กใช้รีซอร์สน้อยแต่ประสิทธิภาพโตเขาทำให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพโตตามที่เขาต้องการแต่กินเนื้อที่กินอะไรเยอะเหมือนกันคือเอานะก็ฟังแล้วคงเข้าใจ ต่อเลยนะเซฟละเซฟแอสละเรียบร้อยนะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายละคือจะเอาไปพับลิกละเอาอย่างนี้ไปพับลิกได้ไม่ได้นี่ยังถือว่าเป็นรอ data อยู่นะคือเป็นข้อมูลดิบนะยังไม่ได้เป็นวิดีโอที่คุณจะไปสนับเสนอหรือพับลิกออกไปได้นะครับสุดท้ายเป็นจุดสำคัญมากก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณทำมาตั้งแต่ต้นนะจนถึงวินาทีนี้นะครับปรับแต่งเรียบร้อยหมดให้กลายเป็นวิดีโอคลิปที่คุณอย่าไปโชว์ละไปโชว์เพื่อนโชว์ฝูงโชว์ใครก็แล้วแต่นะเป็นการโฆษณาบริษัทก็ไปละรับงานทำโฆษณาของบริษัทนู้นบริษัทนี้หน่อยนะเขาตามคุณมา5วันแล้วคุณบอกเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งมาให้หน่อยก็คือตรงสเต็ปนี้สเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือเราต้องเป็นไงครับเก็บทั้งหมดนี้ลงไปที่ฮาร์ดดิสก์ต่างกับเซฟแอสนะเก็บเซฟแอสนี่เขาจะเซฟสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนะแต่อันนี้คือเอาขั้นสุดท้ายไปเก็บนะเราเรียกว่า export ตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ย export ปุ่มเนี่ยคุณกด export เลยครับไอ้ที่ display ขึ้นมาตรงนี้เยอะแยะเนี่ยคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะไอ้ตรงเนี้ยแต่ถ้าคุณอยากจะยุ่งนะหรือคุณอยากจะเซตขึ้นมาตรงนี้ก็ทำได้นะตรงนี้เป็นค่าเขาเรียกว่าค่าที่เขาคิดว่ามีคนใช้กันมากก็ใจดีนะทำไว้ให้นะเนี่ยไอ้มา dv data videodv ntsc อันนี้ก็เป็น
Full HD ATS เลยไม่ต้องนะเอาค่าเอาดูตัวค่าตรงนี้แล้วกันนะครับ Resolution 1920เนี่ยเป็นเลขไทยด้วยนะเออเป็นเลขไทยด้วย คูณ1080เป็น Full HD โอเคผ่านนะ Aspect Ratio ก็เป็น widescreen 19ต่อ16ต่อ9ก็ถูกต้องดูนี่เลยนะฟอร์มเก็บจากไทม์ไลน์ถูกต้องนะมันยังเก็บจากหลายๆที่นะเก็บจากไทม์ไลน์ถูกต้องฟอร์แมตเป็น MP4 เลยครับ MP4 นี่ชัดเจนแล้วก็กินหน้าที่น้อยนะดูที่ว่ามันจะเก็บเป็นระดับโอ้โหเก็บได้เยอะเลยนะอันนี้ไม่อธิบายอ่ะเดี๋ยวไปกันใหญ่ไว้ค่อยอธิบายนะแต่เอา MP4 เป็นหลักไว้เลยนะครับ MP4 นี่เล่นในมือถือเล่นในอะไรได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาเลยครับ MP4 นี่เป็นพื้นฐานเลยนะในปัจจุบันนะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าไม่นานจะเป็น K4K เป็นพื้นฐานเราก็ค่อยลบความจำ MP4 ออกจากสมองไปจำเป็น 4K แทนอันนี้เอาเป็น MP4 ก่อนนะอย่าลืมอันอื่นก็ไม่ต้องหรอกเนี่ยก็ตามที่เขาเนี่ย default ไปนะเสร็จแล้วทางล่างนี้เลยครับ export file เลยครับส่งออกไฟล์เลยครับ streaming resource ไม่ต้องไปดูมันนะอย่าไปกดผิดเข้าล่ะExport file กดอีกทีหนึ่งปุ๊บนะครับขึ้นหน้า Windows ไปเลยครับว่าคุณจะไปเก็บไว้ที่ไหนสุดท้ายที่คุณ save as ไว้คือ Project 01มันก็ default ว่าคุณจะไปเก็บใช้ชื่อ Project 01ใช่ไหมแต่จุดที่ไปเก็บไม่ใช่เราต้องการไปเก็บไว้ที่ Training Shortcut เห็นไหมครับมันมีโปรแกรมที่ว่า Project 01ที่เราเก็บไว้เมื่อสักครู่นี้นามสกุลเป็น MLTเราเก็บภายใต้ชื่อโปรเจกต์01ก้อนได้นะครับชื่อเดียวกันได้เพราะว่าตัวนี้นามสกุลที่เก็บลงไปจะเป็นอะไรครับ MP4 ครับ MPEG4 ผมเก็บภายใต้ชื่อเดียวกันไปเลยนะครับจะได้ไม่สับสนคือถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เราจะเรียกขึ้นมาแก้ไขเราเรียกโปรเจกต์ 01.mlt ถ้าเราต้องการที่จะ publish งานออกไปต้อง publish ภายใต้MP4 ชื่อเดียวกันโปรเจกต์01กดเซฟนะครับพอกดเซฟปั๊บด้านขวามือของคุณนะครับตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับมันจะโชว์ว่านะครับซอฟต์แวร์จะโชว์ว่าทำไปได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ยังศูนย์อยู่นะครับแล้วมันจะมีการกำหนด estimate ระยะเวลาด้วยว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นานช้าขึ้นกับเครื่องนานช้าขึ้นอยู่กับออบเจกต์ที่มีในวิดีโอของคุณตัวนี้จะเห็นว่าช้านะครับถ้าอย่างนี้ช้าเพราะอะไรเพราะคุณมีปลาตั้ง3ตัวแต่ละตัวนี่เป็น Full HD ละเอียดนะมีแบ็คกราวด์อีกนะครับแต่ทั้ง3อันนี้เดี๋ยวเราไปเทียบดูกับโปรแกรม VSDC Video Editor กับ Adobe After Effects เดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับแล้ววิธีการต่างๆและความละเอียดของภาพต่างกันอย่างชัดเจนเราจะแสดงให้คุณดูอย่างละเอียดเลยนะครับผมไม่มีอะไรต้องปิดบังนะครับทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องการให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆและชาวไทยเราทั้งชาวต่างประเทศทั้งโลกนี้นะครับเข้าใจทุกอย่างไปในระนาบและความรู้เดียวกันจะแปลกแยกออกไปอย่างไรก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างยืนอยู่บนความบริสุทธิ์กันและความเป็นจริงนะครับ 2% ครับเห็นไหมครับ 2% เพิ่ง 2% คุณอย่าไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับปล่อยให้เขาวิ่งไปนะครับจนให้ครบ 100% นะครับตอนนี้คุณจะไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับลบเขาลงลดเขาลงเลยทำงานอื่นแต่ผมสตรองลี่เรคคอมเมนต์เลยคือเมื่อคุณทำโปรเจกต์คุณด้วยความสนุกสนานยากลำบากพอสมควรเล็กๆน้อยๆนะอันนี้เป็นโปรเจกต์ง่ายๆนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ยากๆเนี่ยใช้อาร์ตใช้อะไรลงไปคุณอย่าไปยุ่งเลยนะภาวนาอย่างเดียวว่าให้มันจบก่อนที่จะมีไฟดับหรือถ้าคุณมี UPS ก็ภาวนาว่าอย่าให้โปรแกรมมันแครชระหว่างทางที่กำลังจะสำเร็จนะผมเคยเจอนะ 98% แล้วแครชรีบูทเป็นลมเลยครับโอเ
โอเคครับรอนะครับในระหว่างที่รอเนี่ยผมอยากจะบอกอะไรเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเหมาะสมหรือไม่แต่ผมมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีคือกรีนสกรีนเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับเท่าที่ผมดูจะมีชาวต่างชาตินะครับ ทางด้านตะวันตกหรือประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาทำจำนวนมากมีคนทำเยอะหลายคนมีบริษัทที่ทำกรีนสกรีนเนี่ยหลายสิบบริษัทหลายสิบบริษัทมีทำด้วยตัวบุคคลเนี่ยก็หลายท่านนะครับมีทั้งฟรีไม่ฟรีมีทั้งรับให้ฟรีแต่บริจาคมีทั้งแจกฟรีที่เป็น low resolution คือเป็นสีแบบไม่ครบอ่ะไม่ละเอียดมีทั้งฟรีแบบละเอียดเป็น full HD เยอะแยะกี่บาทอ่ะแต่ผมเนี่ยยังไม่เห็นนะคือยังไม่เห็นนะไม่ใช่บอกว่าไม่มีนะครับในที่โลกตะวันออกเราเนี่ยที่ทำกันเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยไม่มียังไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยผมรู้นะครับว่าน่าจะมีหลายท่านที่ทำได้นะแต่ไม่เห็นครับไม่เจอยังไม่รู้จะเช็คแฮนด์กับใครเลยแต่ผมเนี่ยไม่อาจจะกล่าวอ้างได้นะครับว่าเป็นคนแรกๆของประเทศนะครับที่ทำกรีนสกรีนออกมาชนกับประเทศทางตะวันตกผมทำกรีนสกรีนออกมาแล้วผมแจกฟรีนะครับแจกฟรีใน YouTube มาเยอะพอสมควรอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสักนี่เท่าไหร่ละ 7% ประมาณสักน่าจะมีเกือบ10คลิป YouTube นะลบออกไปบ้างยังอยู่บ้างคุณเข้าไปดูได้เลยนะ YouTube เนี่ยของผมเนี่ยเข้าไม่ยากแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทำใหม่ๆนะเมื่อประมาณสักครึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมแอคเคาท์ผมเนี่ยคือตรงๆเลยนะภาวิตธัญญะเจริญการค้าเดี๋ยวคีย์ให้ดูนะเนี่ยตรงๆเลย PAWIT ภาวิตนะ TANYACHAROENKARNCAจะเป็นลมเนี่ยผมตายไปเมืองนอกเนี่ยเขียนชื่อบนพาสบนใน arrival paper ต่างๆนะกรอกนามสกุลเนี่ยนะผมจะเป็นลมทุกทีแหละผมว่าเนี่ยจะตัดเหลือธัญญามันน่าจะทันสมัยดีนะพวิทธัญญาดีไหมพูดเล่นเนี่ยผมมี YouTube ภายใต้ชื่อภวิทธัญญะเจริญการค้าเป็นครีเอเตอร์ผมมีเพจนะครับบน Facebook Facebook เดิมเนี่ยผมเป็นโปรไฟล์อ๋อประธานโทษบอกนิดนึงนะชื่อเดิมผมนะเดี๋ยวนะชื่อเดิมนิดนึงเพิ่งเปลี่ยนไม่นานเนี่ยชื่อเดิมผมเนี่ยชื่อนี้ดูสิอ้าวไม่เป็นไรแล้วระหว่างที่รอเนี่ยเอาแล้วเอาใหม่แล้วชื่อผมเนี่ยภวิทใช่ไหมธัญญะเจริญการค้านะชื่อเดิมผมเนี่ยนะก็คือทวัชชัยธัญญะเจริญการค้าเหมือนกัน
ว่าชัยทันยะเจริญการค้าใช้มานานใช้มา40-50ปี60ปีนะครับเพิ่งมาเปลี่ยนนะครับไม่ใช่อะไรหรอกก็ครอบครัวแฟนนะครับอยากให้เปลี่ยน พระบอกว่าผมคุณเชื่อผมนะเปลี่ยนชื่อตอนอายุมากแล้วแล้วก็มีภาระไม่ใช่มีภาระมีอะไรเยอะๆแล้วนะมีเจ้าของบริษัทผมเป็นเจ้าของบริษัทคอมพิวเตอร์อยู่นะครับตอนนี้ผมเกษียณแล้วผมไม่ได้ยุ่งแล้วก็ให้คนอื่นเขาทำต่อไปนะครับบริษัทผมยังดำเนินการอยู่มาประมาณ30ปีแล้วนะครับโอ้เรื่องพวกนี้นี่ถ้าเจอผมแล้วคุยสนุกเอาผ่านเรามาคุยตรงนี้ต่อยุ่งมากเลยเปลี่ยนชื่อเนี่ยต้องไปตามเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะถึงวันนี้ผมกับปีแล้วเนี่ยที่เปลี่ยนมาเนี่ยผมยังสะสางเอกสารเก่าๆที่ลงด้วยธวัชชัยยังไม่ครบแต่เรามีใบเปลี่ยนชื่อไม่เป็นไรนั่นคือสาเหตุที่เปลี่ยนทุกวันนี้ก็ยังใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธวัชชัยใน Facebook เช่นเดียวกันโปรไฟล์ผมคือธวัชชัยท่านเจริญการค้าใน Indomondo application ธวัชชัยทุกอันธวัชชัยInstagram ธวัชชัยใน YouTube ก็มีธวัชชัยแต่พอผมเปลี่ยนชื่อเป็นพวิชนะครับผมก็จัดการเปลี่ยนหรือว่าสร้าง YouTube Channel ใหม่ชื่อว่าพวิชธัญญะเจริญการค้านะครับอันเดิมก็ใช้อยู่แต่อันเดิมก็ไม่ได้ไปลงอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วนะก็ย้ายเพื่อนบอกเพื่อนทางนู้นนะครับที่เป็นแฟนที่เป็น follower เป็นติดตามเนี่ยให้มาที่พวิชแทนส่วนใน Facebook นะครับโปรไฟล์เป็นธวัชชัยยังเหมือนเดิมเพจเป็นธวัชชัยมีอยู่ผมมาสร้างเพจใหม่เมื่อไม่นานนี้เป็นเพจที่ชื่อว่าพวิชธัญญะเจริญการค้านะครับ YouTube เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เมื่อคุณต้องการนะสมมติว่าคุณต้องการไปติดตามใน YouTube คุณก็แค่เข้า youtube.comเสร็จแล้วก็ไปที่ search นะครับไปที่ search นะครับแล้วก็คีย์คำว่าพวิชนะครับพวิชพอคุณคีย์พวิชเข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นโลโก้นะครับเด่นเป็นสง่าเลยครับ อันนี้แหละครับเนี่ยที่ผมเมาส์หมุนๆอยู่เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยผมยืนอยู่กับ Big Food จักรยานนะครับที่พระที่นั่งอนันตสมาคมถ่ายไว้ตอนนั้นไปกลางคืนไปปั้นออกกำลังกายกับเพื่อนนะครับคุณเข้าไปเลยครับเข้าไปเนี่ยคุณจะเจอนะครับทั้งภาพยนตร์สั้นทั้งแจกฟรีกรีนสกรีนยังมอมีอยู่นะ 6-7 คลิปนะทั้งหมดนะมีประมาณตอนนี้มี50กว่าคลิปเดี๋ยวก็อีกไม่นานนี้ก็เป็น100 200 300คลิปแล้วนะเพิ่งตั้งมาไม่นานหลังๆเนี่ยผมก็จะใส่คลิปพวกปลามังกรเอ่ยคลิปปลากัดนะทำยากบ้างง่ายบ้างเป็นกรีนสกรีนมีจำหน่ายด้วยแล้วก็มีฟรีด้วยนะเอาเป็นว่าผมก็ยังนำมาพวกนี้เนี่ยกรีนสกรีนไปจำหน่ายในเพจของ Facebook ด้วยนะครับเพราะมีเพื่อนอยู่ใน Facebook เป็นดาวชาญๆเยอะมาก5,000 ได้ 5,000 มานานละขึ้นลงๆอยู่ตรงนั้นทีนี้ใน YouTube เนี่ยนะครับผมขอประทานโทษนะครับท่านเข้าไปดูแล้วเนี่ยท่านโหลดของฟรีได้นะครับถ้าท่านทำเป็นเดี๋ยววันหลังผมจะสอนนะวิธีการโหลดนะแต่ถ้าไม่ลืมนะแต่ถ้าท่านใจร้อนนะท่านโหลดได้สำหรับของฟรีเนี่ยก็จะไม่มีลายน้ำนะแต่ถ้าของไม่ฟรีนะท่านก็จะเห็นเนี่ยมีออเดอร์โค้ดนะแล้วก็มีโลโก้ของผมเนี่ยอันนี้เป็นของไม่ฟรีผมก็ใส่ลายน้ำไว้เพราะผมขายผมกลัวฝรั่งก๊อปปี้เหมือนกันฝรั่งก็กลัวเราก๊อปปี้เราก็กลัวเขาก๊อปปี้เหมือนกันก็กลัวกันไปกลัวกันมาลิขสิทธิ์เนี่ยแม้ถ้ามีเวลานะนั่งคุยกันนะให้ผมเดี่ยวไมโครโฟนสัก3ชั่วโมงเรื่องลิขสิทธิ์นะเอาให้10ชั่วโมงเลยแม่สนุก
มีทั้งข้อดีข้อเสียเนี่ยผมจะยกให้เป็นฉากเป็นช็อตเลยนะแต่ยังไม่มีเวลาทำเรื่องงานสอนตรงนี้ก่อนให้ครบก่อนนะยังไม่เสร็จเลยยังเหลืออีกเยอะนะครับแล้วงานกรีนสกรีนที่จะต้องทำออกไปให้พวกเราอีกนะอีกเยอะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีหรือเสียเงินนะครับถ้ารอได้อีเมลมาหาผมครับนี่ครับอีเมลผมนะครับสักครู่นะครับจดไว้นะครับอีเมลผมนะครับที่ใช้นะครับ tha อีเมลผมเยอะแต่ที่ผมใช้แล้วผมเข้าไปดูบ่อยๆแล้วก็จะดูมันประจำนะครับก็เป็น tha pawit tha เห็นไหมผมเนี่ยอนุรักษ์ชื่อสองชื่อเลยนะ tha นี่ย่อมาจากไม่บอกก็รู้นะทวัชชัยพวิทแล้วก็ทวัชชัยแล้วก็ at gmail com คุณส่งมาเลยนะส่งการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดตอนท้ายนะวิธีการสั่งซื้อหรือส่งมาว่าอยากจะได้ฟรีอันไหนนะคุณบอกมาเลยพร้อมกับอีเมลของคุณนะแล้วผมจะแนบไฟล์ที่คุณต้องการที่ไม่มีลายน้ำไปให้คุณสำหรับฟรีเนี่ยผมทำเนี่ยเป็นวิดีโอคลิปต่อๆกันถ้าคุณรู้วิธีการโหลดของฟรีไปโหลดไปเลยนะครับแต่คุณก็ต้องไปใช้กับวิธีการตัดให้มันเป็นช็อตใครช็อตมันและที่ไอ้นั่นไปกว่านั้นคือบางครั้งเนี่ยผมทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นมาอันนี้ฟรีนะแต่มันความยาวมันแค่2วินาทีอย่างเงี้ยคุณอาจจะบอกว่าไม่พอจะไปทำให้มันยาวมากก็ไม่ได้เอาตัวอย่างง่ายๆเช่นนะธงชาติผมเนี่ยตั้งใจนะผมทำธงชาติเป็นหลายเวอร์ชันมาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีกรีนสกรีนธงชาตินะทุกประเทศในโลกนะดูใน YouTubeแล้วก็เพจของผมนะมีทั้งหลายเวอร์ชันเลยเวอร์ชันที่สวยแต่ง่ายที่สุดนะจนเวอร์ชันที่ซับซ้อนนะสวยงามมากต้องลมเนี่ยธงชาติสะบัดกระลมเนี่ยผมใช้เทคนิคการทำนะสวยงามมากนะมีทั้งขายแล้วก็ฟรีตอนนี้แจกฟรีอยู่ผมจะแจกทั้งหมด200กว่าประเทศทั้งโลกผมแจกไปได้แล้วเนี่ยน่าจะเกือบ100ประเทศหรือไม่ก็100เศษๆหรือไม่ก็ต่ำกว่า100นิดหน่อยจำไม่ได้นะครับไปดูได้เลยครับแต่ธงชาติแรกๆเนี่ยผมทำเนี่ยมันมีเวลานะครับก็เพลงชาติของประเทศไหนนะยาวกี่นาทีผมก็ทำธงสะบัดให้เท่ากับจำนวนนาทีของเพลงชาตินั้นเลยเพราะว่าผมคิดว่าธงชาติเนี่ยคุณเอาไปใช้นะผมเชื่อว่าก็ต้องไปใส่เพลงชาติซะ99%มั้งอันนี้ไปก่อนนะอีเมลเนี่ยนะเห็นแล้วนะเสร็จแล้วพอทำไปมันเยอะครับธงชาติหลังๆเนี่ยผมเลยทำเท่ากันเลยคนละสะบัดคนละ5วินาที10วินาทีเต็มที่ก็20วินาทีนะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าธงของคุณเนี่ยประเทศคุณเนี่ยมันสะบัดอย่างนี้นะแต่คุณเอาไปใส่ธงเพลงชาติอ่ะมันหายจบก่อนธงหายไปก่อนที่เพลงชาติจะจบนึกออกใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้วิธีการที่จะไปยืดวิดีโอให้มันเท่ากับระยะเวลาของเพลงชาติของแต่ละประเทศด้วยสมัยแรกๆที่ผมทำเนี่ยนะผมรู้เลยธงชาติไอ้เพลงชาติของอิตาลีเนี่ยยาวมากผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะหรือผมเข้าใจผิดก็ขอประทานโทษด้วยแต่ผมทำไปแล้วนะ4นาที เพลงชาติอิตาลี4นาทีรักชาติมากรักชาติมากเพลงชาติอิตาลีขึ้นเนี่ยนะคุณต้องยืนเคารพ4นาทีนะร้องเพลงก็4นาทีของเราเนี่ยนะผมนึกว่าประมาณนะ2นาทีไม่นะครับนาทีเศษๆเองหรือไม่ถึงนาทีด้วยต้องย้อนกลับไปดูนะใน YouTube ผมมี
เห็นไหมเรารักชาติน้อยกว่าชาวอิตาลีนะอิตาลีเนี่ยได้เหรียญทองเนี่ยดีนะเหรียญทองอิตาลีเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าเหรียญทองในโอลิมปิกหรือในกีฬาระดับโลกมากมายเท่าไหร่นะไม่งั้นนะถ้าเป็นอเมริกาเป็นจีนนะเป็นญี่ปุ่นนะคุณยืนฟังธงชาติจนเป็นลมตะคริวกินนะ อาผ่านเดี๋ยวจะหาว่าเรากระแนกกระแหนทีนี้ กล่าวโดยสรุปโดยรวมนะเงินที่ได้จากการจำหน่ายอ๋อเอานี่นิดหนึ่งก่อนกรีนสกรีนเนี่ยถ้าทำโดยชาติตะวันตกเนี่ยเอาที่เขาคิดเงินเนี่ยนะครับแพงนะครับไม่ใช่ถูกนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ย10 วินาที20 วินาทีเนี่ยเขาขายกัน30-50 เหรียญ100 เหรียญก็มี100-200 เหรียญก็มีคุณไปดูได้ในพวกเอ็นวันโต้เว็บไซต์ที่เขาขายพวกนี้นะอะไรอ่ะชัตเตอร์ชัตเตอร์สต็อกชัตเตอร์ชัตเตอร์สต็อกcom หรือที่เขาขายอิสระนี่ก็มีแพงฮะแพงถ้าเป็นปอนด์นะทางยุโรปเนี่ยถ้าเขาเป็นปอนด์เนี่ยทางอเมริกาก็ US ดอลลาร์เป็นปอนเนี่ยก็ยิ่งแพงนะ40-50 ปอนด์100 ปอนด์นี่แต่คุณเชื่อไหมคุณเข้าไปดูสิกรีนสกรีนของผมเนี่ยปลามังกรเนี่ยความยาวนะถ้าจำไม่ผิดนะ1 นาที 30 วินาที1 นาที 33 วินาทีทำไมต้องละเอียดขนาดนั้นผมไม่แน่ใจว่าได้อธิบายตรงนี้ไปหรือยังนะแต่ว่าจะพูดสั้นๆว่าเฟรม per second 1 นาทีอ่ะเท่ากับ30 เฟรมไม่ใช่1 วินาทีอ่ะเท่ากับ30 เฟรมหมายความว่าอะไรหมายความว่าใน1 วินาทีที่ผ่านไปเนี่ยมีรูปภาพของปลามังกรว่ายน้ำ30 รูปวิ่งผ่านตาแต่ละรูปมีการขยับเขยื้อนในทิศทางต่างๆกันไปทั้ง30 รูปเพราะฉะนั้นถ้า3วินาทีคือ90ลูก1วินาทีคือ30ลูกฟังให้ดีนะ1นาทีคือเท่าไหร่900ลูกใช่ไหมไม่ใช่1นาทีคือ60วินาทีคูณด้วย30ก็1800ลูกนะครับ1นาที30วินาที9ชัดมั่วเอาใหม่เอาใหม่1 วินาที 30 ลูก30 วินาทีเท่ากับ900 ลูกถูกไหมครับ30 คูณ 30 900 ลูก1 นาทีก็คือ1,800 ลูกถูกต้อง1 นาที 30 วินาทีคือเท่าไหร่2,700 ลูกคลิปปลามังกรที่ไหว้มีรูปที่ประกอบอยู่ในนั้น2,700 รูปต่อคลิปถ้าคุณมาตัดมันนะครับคุณต้องตัดทีละรูปนะครับทีละรูปแล้วต้องตัดด้วยความละเอียดที่เท่ากันเป๊ะนะครับไม่งั้นขนาดของปลามังกรจะไม่เท่ากันความคมชัดของขอบไม่ได้ยากไหมครับแค่ผมพูดนี่ผมก็จะเป็นลมแล้วนะยังหงายทองแล้วนะถึงได้แพงไงครับถึงได้ต้องใช้เทคนิคสูงนะครับแล้วถ้าคุณทำสิบถ้าคลิปคุณยาว2นาทีนี่คือเท่าไหร่ล่ะ3,600 ลูกถ้า10นาทีอ่ะเป็น10,000 รูปนะพี่นะครับผมขอโทษนะครับพูดด้วยความที่ว่ามีอารมณ์มีอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอารมณ์เห็นคุณค่าของงานศิลปะที่ได้ทำออกไปนะครับผมขายแค่คลิปละปลามังกรเนี่ยผมทำตามราศีเลยนะมีทั้งหมด12 ราศีนะ12 สีนะประทานโทษนะผมจะอ่าน
คลิปนี้ยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องตัดเป็นสองคลิปผมจะอ่านให้ฟังนะมันจะมีราศีอันแรกเนี่ยเป็นราศีมังกรแคปปิคอนเป็นปลามังกรดราก้อนฟิชหรือปลามงคลเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเป็นไปตามวันเกิดนะครับผมมีเขียนในนั้นหมดนะสีชมพูเนี่ยเกิดวันไหนถึงวันไหนผมจะไม่พูดอ่ะมันยาวราศีที่สองเนี่ยเป็นราศีกุมภะภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น Aquarius แหมเหมือนน้ำกินเกลือแร่เลยนะว่าปั่นจักรยานเนี่ย Aquarius สีที่ต้องกับโฉลกของราศีนี้นะราศีกุมภานี่คือสีเงินมีนะผมทำไว้แล้วไปดูได้เลยครับใน YouTube ในเพจนะครับราศีที่สามนี่คือราศีมีนภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Pisces นะอ่านผิดก็ขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าไม่ค่อยยุ่งกับราศีเท่าไหร่สีของราศีนี้ก็คือสีม่วงนะครับต่อมาก็ราศีราศีเมษภาษาอังกฤษก็อลิสอันนี้ก็เป็นสีกรมธาตุเชื่อไหมสีกรมธาตุนี่นะผมงงมากเลยนะผมไม่รู้ว่าสีมันเป็นยังไงพอๆกับสีเงินแต่เดี๋ยวจะพูดด้วยครับสีกรมธาตุต่อมาก็เป็นราศีพฤษภอันนี้ก็ภาษาอังกฤษก็คือทอรัสสีประจำราศีพฤษภะเนี่ยก็คือสีส้มสีต่อมานะครับที่ตรงกับราศีที่เรียกว่าราศีเมถุนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเจมินีก็คือสีเหลืองต่อมานะครับราศีกรกฎภาษาอังกฤษว่าแคนเซอร์ก็เป็นสีเขียวอมเหลืองสีเขียวอมเหลืองกับสีเหลืองอมเขียวนี่ไม่เหมือนกันนะต่อมาก็เป็นราศีสิงห์นะครับลีโอภาษาอังกฤษสีประจำราศีสิงห์หรือลีโอคือสีเขียวต่อมาก็เป็นราศีกันนะกันนี่คือราศีที่9แล้วมั้งก็ภาษาอังกฤษเวอร์โก้สีประจำราศีกันก็คือสีแดงอันนี้ประจำปีพุทธศักราช2561นะ2018ที่ใช้กันทั่วโลกนะราศีที่10ราศีที่10ใช่เลยคือราศีตุลภาษาอังกฤษก็คือไลบราลิบราหรือไลบราสีประจำราศีนี่แม่ยาสีเนื้อสีเนื้อรู้ไหมสีอะไรถ้าไม่รู้ก็ไปดูนะผมทำไว้แล้วต่อมาก็เป็นราศีที่11นะราศีพิจิกราศีพิจิกนี่ก็สกอร์ปิโอราศีนี้ที่หน่อยดิผมเนี่ยอยากจะย้ายมาอยู่ราศีพิจิกมากเลยนะแต่ไม่มีใครให้ย้ายไม่รู้จะไปย้ายไหนขึ้นอำเภอเขาก็มองหน้านะบอกจะขอย้ายวันเกิดราไปต้องราศีพิจิกหน่อยราศีทองครับพิจิกต่อมาก็เป็นราศีธนูนะครับราศีสุดท้ายนะสังเกตอ่านยากหน่อยนะซาจิทาเรียสอันนี้ก็เป็นราศีธนูสีประจำราศีคือสีน้ำเงินเนี่ยผมทำไปหมดแล้วผมทำทั้งปลามังกรแล้วก็ปลากัดปลากัดไทยเนี่ยแหละครับสวยงามนะเป็นตระกูลที่เราเรียกว่าคลาวเทลประกัดคลาวเทลถ้าท่านไม่รู้จักไปดูได้นะครับคลาวเทลเนี่ยหางมงกุฎทำมาเป็น12สีเลยสีประจำราศีเลยเป็นปลามงคลทั้งคู่เลยนะคลาวเทลเนี่ยประกัดเนี่ยทำยากกว่าปลามงกุฎเยอะนะครับทั้ง2อันเนี่ย1นาทีขึ้นหมดเลยนะความยาวในการว่ายน้ำคาวเทลเนี่ยมันมาตั้ง1นาที22วินาทีนะแต่ปลามังกรเนี่ยก็1นาที30ถึง33วินาทีนะครับจริงๆยืดยาวต่อไปได้พวกเนี้ยเทคนิคอ่ะเดี๋ยววันหลังสอนนะเอาแค่นี้ก่อนทีนี้ถามว่าราคาเป็นยังไงถูกมากครับคุณฟังแล้วคุณจะตกใจนะตกโต๊ะเลยนะผมจะบอกให้ผมขาย
ปลามังกรบนกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนเนี่ยด้วยและความยาว1นาที30ถึง33วินาทีเนี่ยผมขายเป็นเงินสหรัฐเนี่ยแค่3 US ดอลลาร์3นะครับฟังให้ดีนะครับ3 US ดอลลาร์เท่ากันหมดทั่วโลกสีไหนก็ได้3 US ดอลลาร์ปลาคาวเทลปลากัดคาวเทลนะคุณไปดูหางเขานะแกะยากมากนะโอ้โหละเอียดยิบเป็นเส้นๆๆๆๆแต่สวยมากตัวจริงเนี่ยอยู่บนโต๊ะทำงานผมเลยตัวที่คุณเห็นในเนี่ยอยู่บนโต๊ะทำงานผมสวยมาก12สีผมขายคลิปละ4 US ดอลลาร์คุณคิดดูสิปลามังกรผมขายเป็นเงินไทยนะคลิปละ90บาทจุ๊บจิ๊บนะถูกกว่าลายที่คุณซื้อเยอะจุ๊บจิ๊บดีนะสะ90บาทน่าจะเป็นเลขมงคลไม่หรอกก็ผมก็เอา30อ่ะแอดซูมว่า30คูณ3เหรียญเข้าไป90บาทลดให้ลดคนไทยด้วยกันนะแต่จะบอกลดให้คนไทยอย่างเดียวลดให้ทั่วโลกนะไม่ให้ลดให้คนอื่นฝรั่งนะเดี๋ยวเขาก็จะน้อยใจเหมือนกับที่ผมปั่นจักรยานไปพระราชวังบางไปอินเลยไปฟาร์มจระเข้เพื่อนกันเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมต่างชาติต้องผมเนี่ย I am the foreigner why I have to pay 400 บาท250บาท but you 20บาท it's not fair it's not fair เข้าใจไหมมันไม่แฟร์นะครับไม่แฟร์ผมขายเท่ากันหมดเลยครับแต่ผมแอบลดให้คนไทยนะคือผมเอา30คูณเลยไม่เอา3 3 3 5ไม่เอา เป็นเลขสุดๆกลมๆ30คูณเลยตรงๆ90บาทพอต่อคลิปปลาคาวเทลเหมือนกันผมก็เอา30คูณ120บาทต่อคลิปพอยิ่งไปกว่านั้นนะเงินที่ได้เนี่ยนะเพื่อนผมเนี่ยเป็นชาวอเมริกันเขาก็เอาไปขายในคลับของเขาส่วนตัวเขาก็ขายไปเราก็เอาไปสิไม่เป็นไรหรอกลิขสิทธิ์ของเราคุณขายเสร็จคุณก็แบ่งมาผลกำไรเราก็ไม่ได้พิธีพิถันอะไรมาเขาก็แฮปปี้นะเงินรายได้ทั้งหมดคุณรู้ไหมจากการขายปลาที่ผมขายอยู่เนี่ยแล้วผมจะทำเพิ่มอีกเยอะมากนะทุกคลิปที่ขายออกไปไม่ว่าจะขายที่ไหนแห่งหนตำบลใดบนโลกใบนี้ผมหักไว้เลยเข้ากองทุนกองทุนอะไรกองทุนสร้างโรงเรียนนวัตกรรมใหม่ทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยอันนี้คุยรายละเอียดที่หลังนะเพราะว่าผมเกษียณแล้วเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเป็นอธิการบดีเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนหมอเรียนอะไรเยอะแยะไปหมดเกษียณแล้วเนี่ยเรามีการเลี้ยงรุ่นมีการกินข้าวกันเราคุยกันจะให้เราพวกเราเนี่ยตายไปพร้อมกับความรู้ที่มีอยู่เนี่ยสมเหตุผลไหมทุกคนจ่ายหัวเลยเนี่ยทำยังไงผมก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยพอแล้วเนี่ยพอเพียงแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครลำบากเลยพวกเราถ้ามีนะก็ช่วยเหลือกันเมื่อไม่มีใครลำบากก่อนตายทำอะไรดีๆสักอย่างตั้งโรงเรียนเลยฟรีสอนเด็กไทยฟรีแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยที่ผมสอนทั้งหมดเนี่ยแล้วจะสอนในอนาคตเนี่ยมีหมดเลยในโรงเรียนที่ว่าเนี่ยนะเพื่อนๆที่เป็นอธิการบดีเป็นคณะบดีจบด็อกเตอร์มาเนี่ยบอกเอาเลยแต่ให้ผมเป็นฝ่ายจัดหาทุน ผมบอกเอาสิผมก็จะหาให้เต็มที่นะการหาทุนเนี่ยเอาคุยแล้วคุยอีกนิดก็ได้การหาทุนเนี่ยนะมีง่ายๆมีสองอย่างทำอะไรขึ้นมาขายกับรับบริจาครับบริจาคเนี่ยหมายความว่าไงเราพูดเรื่องบริจาค
หมายความว่าส่วนใหญ่แล้วเรารับเงินมาจากประชาชนทั่วไปแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยที่บริจาคเราไม่ได้อะไรเลยครับเราจ่ายเงินไปแต่ไม่ได้อะไรกลับมานอกจากบุญกุศลที่อยู่ในใจของเราทำให้เราดีใจชื่นใจพอใจที่จะทำนี่คือรับบริจาคนะครับแต่ผมบอกกับเพื่อนว่าถ้าผมจะรับบริจาคนะครับต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนบุญน่ะได้อยู่แล้วนะครับแต่คุณจะต้องได้ของกลับไปด้วยนั่นก็โยงกลับมาในจุดที่ว่าผมจะทำกรีนสกรีนเนี่ยในหลายๆแบบหลายๆสาขาเยอะแยะไปหมดเลยใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งผมอาจจะนำเอาอุปกรณ์ในสำนักงานทั้งหมดเนี่ยมายกขึ้นกรีนสกรีนเลยบลูสกรีนเลยคุณจะไปทำอะไรอย่างลบก้อนหนึ่งเนี่ยไปนั่งวาดอยู่นั่นแหละไปรูปนู้นกับไปวาดไปรูปนี้มาคุณเอากรีนสกรีนเลยคุณใส่ได้ทั้งหมดเลยจะไปใส่ที่ไหนก้อนเล็กก้อนใหญ่ขยับได้หมดทำอะไรก็หมดก็ได้นะถ้าคุณมีหรือทิ้งผมสอนหมดเสร็จแล้วฟรีครับฟรีบ้างขายบ้างไอ้ฟรีเนี่ยคุณโหลดไปเลยนะไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเนี่ยแต่ผมกระซิบนิดเดียวเอาฟรีไปมากๆเนี่ยบริจาคมาสักหน่อยหนึ่งบริจาคไม่มีข้อกำหนดเกิดเกณฑ์นะไม่ต้อง3ดอลลาร์4ดอลลาร์อะไรไม่มีเท่าไหร่ก็ได้แต่ไอ้ที่ขายเนี่ยก็เป็นไปตามราคาที่กำหนดแล้วเงื่อนไขที่จะไปสร้างโรงเรียนหรือนวัตกรรมใหม่เนี่ยอยู่ที่ไหนคลิปที่ขายทุกคลิปหัก20บาทเข้ากองทุนนี้เก็บไปเรื่อยๆครับแล้วแต่จำนวนที่จะขายได้ส่วนคลิปที่แจกฟรีแจกไปเลยครับใครจะเอาเท่าไหร่เอาไปเลยโหลดไปเลยโหลดกี่ครั้งกี่หนก็ได้เงินบริจาคที่เข้ามา 50% หักเข้ากองทุนสร้างโรงเรียนแล้วถามว่าอีก 50% เนี่ยเอาไปไหนก็นำมาพัฒนาไงครับพัฒนาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือพัฒนาบุคลากรของผมเพื่อสร้างกรีนสกรีนฟรีแจกจ่ายออกไปอีกจำนวนมากนะครับเช่นเดียวกันครับคลิปนะครับที่ขายออกไปเนี่ยหัก20บาทที่เหลือไปทำอะไรที่เหลือก็นำมาพัฒนาพัฒนาเพื่อให้กรีนสกรีนของเราเนี่ยที่ทำโดยคนไทย 100% เนี่ยครับ 100% วัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยของคนไทยเรา 100% เนี่ยสู้กับต่างชาติได้แล้วเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยจะถูกสอนอยู่ในโรงเรียนนวัตกรรมใหม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอีกโอ้จีปาถะนะครับเต็มไปหมดนี่ก็เพียงแต่ขยายความให้เข้าใจนะครับแต่จะสำเร็จไม่สำเร็จไม่มีปัญหาครับเพราะพวกเราเกษียณแล้วเราตั้งจุดของเราแล้วถ้าจุดนั้นไปไม่ถึงณจุดวันที่เราต้องล้มเลิกโครงการเงินทั้งหมดที่เก็บมาผมจึงบอกว่าทุนการศึกษาและตั้งโรงเรียนเราจะยังไม่ให้ทุนการศึกษาจนกว่าเราจะเห็นว่าเงินทั้งหมดไม่เพียงพอในการสร้างโรงเรียนนวัตกรรมใหม่เงินที่มีอยู่ในแบงค์พร้อมดอกเบี้ยจะถูกหันกลับมาเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ยากจนขาดแคลนแต่เรียนดีเราจะส่งตอนนั้นเราจะคุยกันว่าเราจะให้เป็นทุนเหมือนเบี้ยหัวแตกไปทั่วหรือไม่หรือเราจะตั้งเป็นกองทุนเพื่อส่งเด็กที่เรียนเก่งแต่ไม่มีทุนให้จบถึงด็อกเตอร์จากชั้นอนุบาลจนถึงด็อกเตอร์เลยนะครับแล้วเขาจะมาสานงานที่เราตั้งใจจะทำแต่ไม่สำเร็จต่อไปนี่เป็นคำปฏิญาณเลยนะครับปฏิญาณเลยนะครับ
ผมเหลือไปดูนะครับเห็นไหมครับคุยกันท่านเหนื่อยเลยนะ53%ครับยังไม่เสร็จแต่ผมเนี่ยคุยแต่จะจบละไม่เป็นไรครับถ้าท่านเห็นว่ามันสมควรมันมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลรองรับถูกต้องอุดหนุนซื้อได้เลยครับหรือโหลดฟรีเลยครับโหลดฟรีไปใช้ก็ไม่มีปัญหานะครับเหมือนกับที่ผมแจกฟรีอ่ะตอนนั้นผมแจกฟรีผมก็ยังไม่ได้มีโครงการอะไรหรอกผมก็แจกไปเรื่อยๆนะธงผมก็แจกไปจนเกือบจะนั่นแหละแล้วก็ที่เหลืออีก100กว่าประเทศผมก็จะทำแบบนะครับส่วนนี่แหละครับก็คือความตั้งใจช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ตัดข้ามไปก่อนนะให้คุณไปกินน้ำกินท่าไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับว่าผลจากการทำด้วยช็อตคัทซอฟต์แวร์เราจะได้ผลออกมาอย่างไรตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับโปรแกรมช็อตคัทอย่างง่ายจัดการกับกรีนและบลูสกรีนมีการตัดต่อเล็กน้อยนะครับมีการปรับขนาดและโพสิชันเล็กน้อยก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปสอนโปรแกรมที่เสียเงินก็ได้ไม่เสียเงินก็ได้ดูว่ามันต่างกับช็อตคัทอย่างไรใช้ง่ายกว่าไหมมีฟีเจอร์ดีกว่าไหมใช้ฟรีเป็นยังไงแล้วถ้าไม่ฟรีเนี่ยอยากจะโปรรู้จักไหมโปรเฟชชั่นอลต้องเสียเงินให้เขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะได้ดูต่อไปในคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับทุกท่านครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเจตนาบริสุทธิ์ใจทุกขั้นทุกตอนทุกประการครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ